ถูกหวยว่ายากแล้วแต่ลาออกจากงานนี่ยากยิ่งกว่านะคะใช่แล้วล่ะค่ะเหมือนกับคำยูอึนจากโรแมนต์สุดฮอตเรื่องเออร์เรอร์รักเลยค่ะคำหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะเธอยื่นจดหมายลาออกกับเจ้านายหนุ่มสุดหล่อจอมเผด็จการที่ชื่อว่าแชโดย็อกแต่เขาไม่อนุญาตนี่สิคะแล้วแบบนี้เธอจะทำยังไงล่ะคะเนี่ยเธอก็ใช้วิธีสารพัดเพื่อแก้เผ็ดและทำให้แชโดย็อกไล่ตัวเองออกจากบริษัทค่ะโอ้โหแบบนี้พระเอกก็ต้องโกรธมากๆแน่เลยใช่ไหมคะผิดคาดเลยค่ะเพราะพระเอกจอมเผด็จการอย่างแชโดย็อกกลับไม่แสดงอาการโกรธเลยสักนิดแถมยังหาวิธีซ่อมแซมแล้วก็เอาใจเลขาคู่ใจด้วยนะคะความปรารถนาของเธอหรือเขาจะสำเร็จกันกันนะความสัมพันธ์ที่เออร์เรอร์จะเปลี่ยนแปลงเป็นความรักได้หรือไม่ติดตามอ่านต่อในเรื่องเออร์เรอร์รักเลขาคำที่ไลน์เว็บตูนอัปเดตทุกวันพุธนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ